นะคะหลังจากที่เราได้ Product ออกมาแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำ Product ให้อยู่ใน Final Form นะคะฟอร์มสุดท้ายนะคะพร้อมใช้ถ้าจะว่ากันไปแล้วนะพร้อมใช้กระบวนการ3อย่างนะคะที่อาจารย์จะ cover เกี่ยวกับการทำ product นะคะที่อยู่ในรูปของเหลวเนาะเป็น soluble part เนี่ยให้กลายเป็น product สุดท้ายนะคะมี3อย่างนะคะก็คือกระบวนการแรกเป็นเรื่องของ evaporation เป็นเรื่องของการระเหยนะถัดมาเป็นเรื่องของ crystallization หรือว่าเรื่องของการตกผลึกนะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นเรื่อง drying ก็คือการทำให้แห้งนะเพื่อที่จะได้ product สุดท้ายเป็น final form ออกมานะคะอันแรกที่เราจะพูดถึงก่อนเลยก็คือเรื่องของการระเหยนะ evaporation ซึ่งการระเหยเนี่ยถ้าสมมุติว่า product สุดท้ายของเราต้องการอยู่ในรูปของเหลวแต่ให้มันเข้มข้นขึ้นบางทีการระเหยก็อาจจะพอไม่ต้องไปทำถึงพาวเดอร์ก็ได้นะคะในลักษณะนี้โอเคค่ะมาดูเรื่องของการทำการระเหยนะการระเหยเนี้ยเป็นการเอาน้ำเอาของเหลวนั่นแหละค่ะไม่ว่าของเหลวของเราจะเป็นน้ำหรือจะเป็นโซเวนต์ก็ตามเนี่ยเอามันออกจากโปรดักต์ที่เราได้ขั้นก่อนหน้าเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขามีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะนั้นให้คิดเอาไว้เสมอว่า evaporation เป็นการ remove นะคะเป็นการเอาน้ำหรือว่า solvent ออกจาก product ทำให้ product เข้มข้นขึ้นนะถามว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงทำได้โดยการใส่พลังงานเข้าไปไม่ว่าไปก็พลังงานที่จะว่าก็คือพลังงานความร้อนแหละเนาะหลักๆแล้วนะใส่พลังงานเข้าไปเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการ evap เนี่ยก็คือน้ำกับโซเวนต์เนี่ยเปลี่ยนเฟสนะคะจากของเหลวให้เป็นแก๊สไปซะว่ายง่ายก็คือเหมือนกับถ้าอยากจะให้น้ำระเหยก็ทำไงก็ต้มน้ำสิต้มน้ำน้ำก็ระเหยไปทุกอย่างก็งวดแล้วก็คืออันนั้นแหละ evaporation นะคะถ้าง่ายๆแบบนั้นเลยคุณบอกว่าคุณจะเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี่ยคุณก็เทน้ำตาลลงไปในน้ำใช่ไหมคะเทน้ำตาลลงไปในน้ำเสร็จก็เคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำงวดมากไปเรื่อยๆงวดไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็น evaporation แบบง่ายในห้องครัวนะคะประเด็นคือ evaporation เนี้ยนะคะมันถามว่าทำไมจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะไหมคะเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะเพราะเราต้องใช้พลังงานความร้อนเพื่อที่จะไประเหยแล้วก็จบข่าวนะคะเพราะฉะนั้นในการให้ความร้อนในกรณีของโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ waste heat waste ที่ว่านี้ก็คือ heat ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาใช้ในขั้นตอนนี้ได้นะถ้าเราพอนึกภาพหรือว่าเคยไปดูโรงงานที่ไหนนะเราจะเห็นว่าแทบทุกโรงงานหรือว่าแทบทุกโรงงานเลยเนี่ยเขาจะมีบอยเลอร์นะคะเขาจะมีบอยเลอร์เพราะว่าเขาต้องการใช้ไอน้ำในกระบวนการบอยเลอร์พวกนี้เนี่ยเขาก็จะผลิตไอน้ำที่ทั้งความดันสูงแล้วก็อุณหภูมิสูงนะสูงนี่คือสูงกว่าร้อยนะคะสูงกว่าร้อยไปเยอะๆนะคะแล้วเขาก็เอาไอ้ความร้อนเนี้ยไปใช้ในกระบวนการต่างๆพอสิ้นสุดกระบวนการแต่ละขั้นแล้วเนี่ยพอความร้อนมันถูกใช้ไป energy บางส่วนมันก็หายไปความร้อนมันก็ลดลงนะคะพลังงานที่อยู่ในตัวไอ้น้ำก็จะลดลงจนกระทั่งมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วสำหรับกระบวนการหลักเขาก็ต้องปล่อยไอ้น้ำทิ้งก็ต้องปล่อยไอ้น้ำนั้นทิ้งไปนะคะเพราะนั้นอย่าง
เวลาเราไปโรงงานแล้วเราก็เห็นว่ามันมีปล่องไปนู่นนี่นั่นมีไอน้ำที่ถูกทิ้งมาตรงนั้นนะคะเรียกว่า waste heat ก็คือเป็นฮีทที่มันไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปในกระบวนการนะคะอัน waste heat พวกนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีความร้อนอยู่กับตัวแล้วเราก็คือสามารถที่จะเอามา apply ใช้กับการ evaporate ได้โดยที่ไม่ต้องผลิตฮีทขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้ต่อกระบวนการนี้โดยเฉพาะนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในการ evaporation ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะ concern เรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆนะน้ำหรือว่าโซเวนต์ที่ระเหยออกมาแล้วนะคะที่ evap ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถจับมันกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเอามาใช้ใหม่ในกระบวนการได้ค่ะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี้ยค่ะคุณเคี่ยวน้ำเชื่อมในหม้อน้ำมันงวดไปเพราะว่าน้ำเปลี่ยนจากของเหลวกลายไปเป็นแก๊สถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดคุณเคี่ยวน้ำเชื่อมในหม้อแล้วคุณก็มีอะไรครอบหม้อเอาไว้แล้วก็คือจับไอ้น้ำที่ออกมาให้มันควบแน่นอยู่ในอีกภาชนะหนึ่งคุณก็จะได้น้ำกลับออกมาแล้วน้ำนั้นเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะคะเป็นลักษณะของการ recapture แล้วก็เอากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการได้อันนั้นก็เป็นไปได้นะคะก็เกิดขึ้นได้ลองสังเกตอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเอาตัวอย่างง่ายๆมาให้ดูว่าเป็น vacuum evaporator นะคะvacuum evaporator ถ้าเราเคยใช้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสารที่เราต้องการ evap ใช่ไหมคะไม่งั้นปกติเราก็คือจะให้ความร้อนข้างล่างแล้วมันก็ระเหยเสร็จแล้วมันก็เป็นแก๊สนะแล้วก็คือควบแน่นกับลงมาในนี้นะคะนี่ก็เป็นระบบปิดเนาะเป็นระบบปิดก็เป็นการแยกเพราะนั้นสุดท้ายคุณก็จะได้ที่อยู่ในฟลาสนี้ก็จะคอนเซนเทรตมากขึ้นนะคะส่วนที่ระเหยออกมาก็จะถูกแคปเจอร์อยู่ในนี้นะถ้าคุณทำได้ดีพอตรงนี้ก็อาจจะเอากลับไปใช้เพื่อที่จะเตรียมสารตรงนี้ได้อีกในลักษณะนั้นเป็นต้นเนี่ยนะคะ Vacuum Evaporator ก็หลักการของเขาก็คือใช้แวคคูมทำให้ข้างในมีสภาวะสุญญากาศอาจจะไม่100%แต่ก็คือมีความดันที่น้อยลงนะคะเพื่อที่จะไปลดจุดเดือดของไปลดจุดเดือดของสารที่อยู่ในนี้นั่นคือทำไมให้อ่านตรงนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟเพื่อที่จะให้มันเกิดการระเหยขึ้นในลักษณะนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของ evaporator ง่ายๆนะคะในแลบเนาะโอเคด้วยหลักการของเขาแล้วนี้อาจารย์อยากจะพูดเพื่อที่จะให้เราเห็นถึงว่าทำไมกระบวนการนี้เนี่ยมันใช้ความร้อนเยอะนะคะแล้วก็มีหลักการอะไรง่ายๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเผื่อในอนาคตถ้าคุณต้องใช้ตรงนี้คุณอาจจะคิดถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณต้องการคำนวณอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะโอเปอเรชั่นของ evaporator เนี้ยหลักการหลักการที่เกี่ยวข้องของเขาก็มีอยู่สองเรื่องเลยค่ะ mass กับ energy balance เท่านั้นเลยนะคะ mass balance ก็ feed เท่ากับ product บวก vapor ถูกไหมคะอย่างเช่นสมมติเป็นน้ำกับเอทานอลในนี้สมมติเป็นน้ำกับเอทานอลในนี้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าฟีดของคุณก็คือมีน้ำกับมีเอทานอลเวลาคุณอีแวปออกไปแน่นอนสิ่งที่อีแวปออกมาคือเอทานอลในนี้ก็จะเหลือน้ำกับเอทานอลเพราะฉะนั้นน้ำและเอทานอลโดยภาพรวมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนแรกอยู่ในนี้แต่ตอนหลังคือเอทานอลอยู่ในนี้เอทานอลบางส่วนยังอยู่ในนี้บวกกับน้ำเพราะนั้นคุณไม่ควรที่จะสูญเสียแมสของเอทานอลและน้ำไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ mass balance เนาะอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ส่วนเรื่องของ energy balance นะคะก็จะเป็นเรื่องของ heat เนาะเพราะนั้นเป็นเรื่องของที่บอกว่าถ้าเราต้องการ heat ตัวนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการระเหยขึ้น heat ที่ให้เข้าไป
จะต้องเท่ากับ sensible heat บวก latent heat นะคะ latent heat ก็คือความร้อนที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเฟสจากของเหลวไปเป็นแก๊สนั่นแหละนะถ้าเราลองนึกถึงเรื่องการเปลี่ยนสถานะเนาะเวลาเราต้มน้ำเนี่ยในสภาวะปกติ1 atm เนี่ยพอน้ำบริสุทธิ์เนี่ยพอเราให้ความร้อนไปนะคะน้ำก็อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นเนี่ยก็เป็น sensible heat ก็คือความร้อนที่ให้ไปทำให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเรานึกย้อนกลับไปนิดนึงมันก็จะบอกความร้อนหรือว่า heat ที่ให้ไปเท่ากับ mcp delta t จำได้ไหม นะ mcp delta t อย่าง m ก็คือ mass ของสิ่งที่อยู่ในนี้ cp ก็คือความร้อนแฝงใช่ไหมheat capacity ใช่ไหมคะแล้ว delta t ก็คือความต่างอุณหภูมิอันนั้นคือ sensible heat เพราะนั้นพอน้ำอุณหภูมิเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดเดือดน้ำเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สในช่วงที่น้ำเขาเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สโดยที่ยังเป็นแก๊สไม่หมดก็คือค่อยระเหยไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิเขาจะไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้เราน่าจะพอนึกออกนะคะพอจำได้อุณหภูมิเขาจะไม่เปลี่ยนแต่เรายังต้องให้ความร้อนเข้าไปเพราะความร้อนที่ให้ไปไม่ได้ไปทำให้เปลี่ยนอุณหภูมิแต่ทำให้ไปเพิ่มพลังงานของน้ำที่เป็นของเหลวให้มันกลายไปเป็นแก๊สอันนั้นเนี่ยเรียกว่า latent heat นะคะก็คือความร้อนแฝงต่อไปก็ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอถ้าเป็นในลักษณะนี้นะเพราะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะให้ความร้อนเข้าไปเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้มันเปลี่ยนอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เป็น latent heat เท่าไหร่เพื่อที่จะให้เขาระเหยออกไปเพราะนั้นเป็นเรื่องของ mass กับ heat balance นะคะ evaporation ถามว่าแล้ว evaporation จะเกิดได้เร็วหรือเกิดได้ช้ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะซึ่งอ่ะถ้าจะว่าตรงตรงเนี่ย evaporation เนี่ยคุณไม่ต้องให้ความร้อนมันก็ระเหยนะนะคะเพียงแต่ให้ความร้อนเนี่ยมันก็คือจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเร็วจะช้าเกิดขึ้นอยู่กับอัตราการให้ความร้อนถ้าคุณให้ความร้อนมากนะคะในอัตราการให้ความร้อนที่สูงก็จะเกิด evaporation ได้เร็วนะคะส่วน rate of mass transfer ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่า mass transfer ที่ว่านี้ถ้ายกตัวอย่างกระเหยน้ำอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนเฟสของน้ำก็คือเป็นเรื่องของ mass transfer ก็คือว่าโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนจากอยู่ใน gas phase liquid phase เป็น gas phase ถ้าเกิดขึ้นเร็วก็จะทำให้ evaporation เกิดเร็วซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะเกิด controlling factor ที่เป็น mass transfer เนี่ยจะเกิดตอนที่สิ่งที่เราต้องการระเหยมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะคะก็ถ้าจะว่ากันไปมองในภาพง่ายๆก็คือว่าระเหยตอนแรกเร็วมากเลยค่ะเกิดขึ้นได้ดีมากนะคะเพราะว่ามันมีตัวที่จะให้ระเหยได้เยอะแต่พอมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คือการอีแบปมันก็คือจะช้าลงแล้วสุดท้ายก็คือจะหยุดอีแบปถ้าสมมติว่าพลังงานที่ให้ไปมันไม่สามารถชนะการที่ทำให้มันเปลี่ยนเฟสได้แล้วนะคะในลักษณะนั้นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ evaporationนะคะสไลด์นี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง evaporator ที่เป็นสเกลใหญ่มาให้เราดูเนาะถ้าสเกลเล็กๆเราก็นึกภาพออกใช่ไหมคะอย่าง vacuum evaporator หรือแม้กระทั่งคุณเอา beaker ไปตั้งอยู่บน hot plate แล้วก็คนๆแล้วให้ระเหยนั่นก็เป็น evaporator ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ large scale evaporator เนี่ยถ้าทำเยอะๆเนี่ยคงไม่เอาไปถังแล้วก็จุดไฟข้างล่างแล้วก็รอให้มันระเหยนะคะก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะหลักๆแล้วก็คือเห็นไหมคะในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ไอ้น้ำนะคะสตีมใช้ไอ้น้ำในการที่จะให้ความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดการ evaporation นะอย่างในกรณีนี้นะคะอุปกรณ์นี้เรียกว่าเป็น horizontal shell side evaporatorก็คือเป็น evaporator แนวนอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีสารที่เราต้องการให้ evap
นะคะอยู่ในนี้แล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นให้ไอน้ำเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นท่อโลหะนะคะไอน้ำเข้าวิ่งผ่านไปตามท่อเพราะนั้นท่อก็จะร้อนขึ้นก็จะเป็นการส่งถ่ายความร้อนให้กับของเหลวนะคะพอส่งถ่ายความร้อนให้ของเหลวแล้วเนี่ยไอน้ำเขาก็จะอุณหภูมิลดลงเนาะถ้าลดลงมากก็อาจจะมีบางส่วนคอนเดนซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาทางนี้นะเพราะนั้นสตรีมเข้าไปเกิดการถ่ายโอนความร้อนเสร็จวิ่ง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 และออกนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะถูกฮีทอัพขึ้นนะซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถทำเป็นก็คือสามารถเป็นกึ่งคอนติเนียสได้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราอีแวปแล้วเนี่ยความเข้มข้นในนี้ก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าวอลลุ่มก็จะน้อยลงก็สามารถที่จะเอาลิควิดใส่เพิ่มเข้าไปได้หรือว่าจะโหลดครั้งเดียวจบก็ได้เช่นกันนะคะรูปทางขวามือก็เป็นหลักการคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ในลักษณะแนวตั้งนะคะก็คือมีสารละลายที่เราต้องการที่จะให้เกิด evaporation นะคะมีส่วนช่องว่างที่อะลาวให้แก๊สออกไปนะคะแล้วก็สตีมเข้ามาเกิด heating ขึ้นในบริเวณนี้นะคะมีในกรณีนี้เนี่ยมีมอเตอร์ที่ช่วยทำให้ของเหลวมีการเคลื่อนที่นะคะก็ทำให้เกิด heat transfer ได้ดีขึ้นนะคะพอระเหยออกไปนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีคำว่าเป็น entrainment separator นะคะก็คือไอบางส่วนนะคะก็จะ condense นะคะแล้วก็ collect ออกมาเป็นของเหลวตรงนี้แล้วก็ vapor ก็ออกไปนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแบบของ evaporator นะคะอีกรูปแบบหนึ่งของ evaporator ที่มีใช้นะคะเรียกว่าเป็น falling film evaporator เป็น evaporator เหมือนกัน falling film fall แปลว่าตกฟิล์มแปลว่าแผ่นบางๆนะท่าน falling film evaporator ก็ลักษณะเขาจะมีแบบพื้นที่ข้างในตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆ packing ข้างในตรงนี้นะคะแต่ว่าพื้นผิวตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยให้ของเหลวเนี่ยไหลลงมานะปล่อยของเหลวให้ไหลลงมาให้เป็น falling film ก็คือตกลงมาแล้วก็เคลือบบนผิวหน้าของโลหะที่เป็นตัวให้ความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นในการ operate เนี่ยไอตัว packing เนี้ยนะคะก็คือจะต่อเข้ากับproduct นะคะที่เราต้องการทำให้เกิด evaporation แล้วก็ให้เขามี liquid distributor นะคะกระจายให้เขาไหลผ่านลงมาเป็น thin film แบบนี้เนาะแล้วก็มีการให้ความร้อนนะคะมีการให้ความร้อนไปกับแผ่นพวกนี้เพราะฉะนั้นเป็นการเพิ่มทั้ง mass transfer แล้วก็เป็นการเพิ่มทั้ง heat transfer นะคะให้เกิดการระเหยนะคะเป็นการกลายเป็นไอของเหลวได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ vapor ก็ไหลขึ้นข้างบนแล้วก็ออกอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็น falling film evaporator โอเคค่ะอันนี้ก็หมดเรื่อง evaporation นะก่อนไปต่อ crystallization มีคำถามอะไรไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะค่ะค่ะในการ evap อะค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าสารที่เราต้องการมันระเหยออกหมดแล้วอะค่ะอาจารย์ในอุตสาหกรรมทั่วไปการ evaporation ไม่ได้ใช้เป็นการแยกสารนะ evaporation ใช้ในการทำให้ concentrate มากขึ้นอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นขายเนาะสมมุติว่าคุณจะผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นขายคุณก็มีน้ำเชื่อมแล้วคุณก็ใส่น้ำแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นคุณก็ต้องไป evap เพื่อที่จะให้น้ำมันออกไปถูกไหมคะถามว่าเราเมื่อไหร่ถึงจะหยุดคุณก็ต้องรู้ว่าคุณอยากจะหยุดโปรเซสของคุณเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดคุณระเหยออกไปเรื่อย
อีน้ำตาลคุณมันก็จะไหม้อยู่ในหม้อแล้วก็กลายเป็นโมลาสหรือหนึ่งแทนอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกำหนดความเข้มข้นที่เราต้องการใช่ไหมคะจากความเข้มข้นสุดท้ายของโปรดักที่เราใชจะ่ได้ค่ะใช่ประเด็นก็คือคุณต้องคิดไว้เสมอว่าการ evaporation ไม่ใช่เป็นมีของ mixture แล้วก็ต้องการแยกมันให้ออกจากกันเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์ขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้นอย่าลืมว่าเป็นการ concentrate product เฉยๆนะคะนั่นคือทำไมคุณถึงควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่อง mass transfer เอ้ยไม่ใช่ mass balance เอาไว้ด้วยอะค่ะนึกออกไหมเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเกิดคุณบอกว่าสีของคุณมีความเข้มข้นของสารที่คุณต้องการ10กรัมต่อลิตรคุณต้องการโปรดักที่เป็นสารละลายตัวนี้แหละแต่ความเข้มข้น100กรัมต่อลิตรถามว่าคุณจะหยุดเมื่อไหร่คุณก็จะต้องหยุดตอนที่โปรดักของคุณความเข้มข้น100กรัมต่อลิตรหรือตอนที่คุณทำ mass transfer ออกมาแล้วว่าในสีของคุณเนี้ยมีโปรดักที่เป็นสารอยู่เท่านี้อยู่ในสารละลายเท่านี้แสดงว่าน่าจะมีคอมโพเนนต์ที่เป็นน้ําอยู่เท่าไหร่สมมุติเป็นน้ําเนาะสมมุติเป็นน้ําตาลกับน้ําอย่างเงี้ยสมมุติคุณมีน้ําตาล10กรัมต่อลิตรคุณต้องการทําโปรดักต์ของคุณที่มีสารที่มีความเข้มข้นน้ําตาล100กรัมต่อลิตรสมมุติคุณทํา1ลิตรแสดงว่า1ลิตรของตัวนี้แสดงว่า100กรัมก็ต้องเป็นน้ําตาลถูกไหมอีกที่เหลือนะคะขึ้นอยู่กับspecific gravity ด้วยเนาะที่เหลือหนักเท่านี้กรัมก็ต้องเป็นน้ําถ้าคุณต้องการโปรดักที่เป็นเท่านี้ที่นั่นหมายความว่าโปรดักที่เป็น100กรัมต่อลิตรใช่ไหมคะโปรดักของคุณที่เข้มข้นขึ้นคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะมีวอลลุ่มสุดท้ายเท่าไหร่หลังจากที่น้ํามันออกไปแล้วแต่คุณก็ต้องรู้ว่าน้ําออกไปเท่าไหร่อ่ะนั่นคือใช้ mass balance ในการที่ดูถัดจาก evaporation นะคะก็เป็นเรื่องของ crystallization เนาะ crystallization เนี้ยเป็นการตกผลึกนะคะเป็นการตกผลึกนี้การตกผลึกนี้เนี่ยเราก็คงเคยเห็นและเคยรู้จักกันมาบ้างนะคะอย่างในการผลิตน้ำตาลทรายนะคะในโรงงานผลิตน้ำตาลเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาแยกสิ่งสกปรกนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นอะไรของน้ำตาลหมดแล้วเนี่ยเขาก็คือจะต้องทำน้ำตาลให้เป็นเกล็ดถูกไหมคะทำน้ำอ้อยให้เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเสร็จแล้วก็ต้องทำให้แห้งเพื่อที่จะมาเป็นน้ำตาลอย่างที่เรากินกินกันอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการทำproductที่ให้อยู่ final form ลักษณะเนี้ยมันจะตัวอย่างของโรงงานน้ำตาลจะเป็นอะไรที่เห็นชัดมากก็คือว่าเขามีน้ำอ้อยทำน้ำอ้อยให้เข้มข้นขึ้นเมื่อน้ำอ้อยเข้มข้นถึงจุดแล้วก็คือให้เกิด crystallization เป็นผลึกขึ้นแยก crystallization แล้วก็คือออกมาเป็น drying เพื่อที่จะทำให้มันเป็นผลึกเนี่ยอันนี้เป็นคลาสสิกตัวอย่างที่ค่อนข้างคลาสสิกมากนะคะสำหรับขั้นตอนที่จะผลิตโปรดักต์สุดท้ายนี้มาต่อ crystallization นะคะนี้มาดู crystallization กระบวนการของเขาก็คือง่ายๆเลยค่ะก็คือการที่เรามีโซลูชันแล้วทำให้เขาเปลี่ยนเป็น solid นะทำให้เกิด solid ขึ้นนะเรียกว่าซึ่ง solid นั้นคือ crystal นะคะในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของการตกผลึกน้ำตาลนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เห็นภาพได้ค่อนข้างง่ายนะคะนั้น crystallization เนี่ยมักจะเป็นสเต็ปสุดท้ายเพื่อที่จะให้ได้ product ที่ purify ออกมานะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะที่สำคัญของสารในกระบวนการ crystallization หรือการตกผลึกเนี้ยก็คือความสามารถในการละลายเนาะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้ในการทำให้เกิด crystallization นะคะเพราะว่าอย่างที่เราคงพอนึกออกใช่ไหมคะว่า
ถ้าสมมุติว่าเราแบบ crystallization คุณต้องทำสารละลายให้อิ่มตัวก่อนใช่ไหมคะพอสารละลายเกินจากการอิ่มตัวแล้วมันถึงจะเกิด crystallization ขึ้นนะในลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะนั้นคุณก็ต้องรู้ความสามารถในการละลายก่อนว่ามันจะต้องละลายเท่าไหร่มันถึงจะถึงจุดอิ่มตัวและเกิดอะไรขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่างไปหรือว่าเพรสเชอร์ต่างไปนะคะเพราะว่าความสามารถในการละลายก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความดันด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคริสตัลไลเซชันเกิดขึ้นเมื่อโซลูชันนะคะหรือสารละลายเนี่ยมันเกินข้อจำกัดในการละลายออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเกิด crystallization ได้คุณต้องทำให้ถึง solubility limit ก่อนนะคะเป็นลิมิตของการที่เขาจะละลายได้นะทีนี้คำว่า exceeds ตัวนี้ก็คือเกินนะสารละลายอิ่มตัวก็คืออิ่มตัวก็คือเป็น solubility limitแต่ crystallization จะเกิดขึ้นได้มันจะต้องเกินความสามารถในการละลายของมันหรือเรียกว่าเป็นอยู่ใน environment ที่เป็น super saturated นะ saturated ก็คืออิ่มตัว super saturated ก็คือมากกว่าอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็น metastable region นะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราจะมีพูดถึงกราฟนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง crystallization เพราะนั้นพอถึงSolubility limit หรือสารละลายอิ่มตัวแล้วเนี่ยนะคะเกินจากตรงนั้นไปนิดนึงมันจะมี area ที่เรียกว่าเป็น metastable region นะคะซึ่ง area นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะสภาพเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสารละลายเนี่ยถึง solubility limit แล้วเพราะฉะนั้นบริเวณ metastable region เนี่ยถือว่าเป็น super saturation ของสารละลายนั้นนะคะหนึ่งอย่างก็คือใน metastable region เนี้ยถึงมันจะเป็น super saturated มันจะไม่มีคริสตัลเกิดขึ้นนะจะไม่มีผลึกเกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะอีกสองศัพท์สองคำที่ควรที่จะรู้ไว้เกี่ยวกับ crystallization คือ nucleation กับ crystal growthนะคะเพราะนั้นจากเป็น2สเต็ปที่เกิดขึ้นใน crystallization นะคะนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องการให้เกิดผลึกขึ้นจากสารละลายนั่นคือก่อนที่ผลึกจะเห็นเป็นผลึกมันจะต้องมีการฟอร์มนิวเคลียสของผลึกก่อนนะคะอันนั้นเรียกว่าเป็น nucleation นะ nucleation หลังจากเกิดผลึกของเป็นนิวเคลียสเล็กแล้วเนี่ยมันถึงจะดึงดูดให้มีสารมาเกาะก็คือทำให้เกิดคริสตัลโกรธก็คือทำให้ขนาดของผลึกเนี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเพราะว่าโมเลกุลของโปรดักต์เนี้ยก็จะทรานสเฟอร์มาอยู่ที่ผิวหน้าของคริสตัลที่เกิดในขั้นนิวเคลียชันแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียโดยทั่วไปนะคะของ crystallization เนาะให้มาดู phase diagram นะคะของ crystallization ของ sucrose เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างน้ำตาลเพราะมันง่ายที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเราสนใจหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องผลิตผลึกอย่างอื่นอย่างเช่นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี้ยนะคะผงชูรสอะเนาะมันก็จะมีกราฟแบบเนี้ยของผงชูรสนะคะเป็น phase diagram ของ crystallization ของ sucrose ก็จะเป็นกราฟที่พูดถึงอุณหภูมินะคะเป็นพูดถึงอุณหภูมิกับความเข้มข้นของ sucrose นะคะอาจารย์เอากราฟนี้มาจากบริษัทน้ำตาลนะคะของนอร์เวย์นะคะ Nordic Group Nordic Sugar นะเพราะฉะนั้นในเฟสไดแกรมของการเกิดคริสตัลไลเซชันของการตกผลึกของน้ำตาลตกผลึกน้ำตาลทรายเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีบริเวณอยู่3บริเวณนะในบริเวณแรกเรียกว่าเป็น under saturated region นะ stable L คือ liquid เนาะก็คือในบริเวณนี้เนี่ย
สารนะคะน้ำตาลนะในกรณีนี้เป็นน้ำตาลเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปของสารละลายนะคะอยู่ในรูปของสารละลายเขาก็คือจะละลายได้ไปจนถึง solubility limit นะคะก็คือตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าอ่ะสมมตินะคะยกตัวอย่าง30องศาถ้าละลายน้ำตาลที่30องศาเต็มที่ที่จะได้ความเข้มข้นของเขาถ้ายังเป็นของเหลวอยู่ก็คือจะอยู่ประมาณ68% weight by volume ในลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ solubility เยอะขึ้นนะ area ที่2นะคะก็คือ area ที่เรียกว่าเป็น super saturated region นะคะเป็น area ที่เกินการอิ่มตัวไปอีกนะก็ใน region นี้นะในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีสารเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งในรูปของของเหลวและของแข็งนะคะก็คือเกิดคริสตัลขึ้นแล้วแล้วก็มีส่วนที่ของเหลวอยู่ด้วยเวลาเกิดคริสตัลเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าน้ํากลายเป็นน้ําแข็งเหมือนกับแบบเอาน้ําไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเฟสเป็นน้ําแข็งมันไม่ใช่นะคะมันก็คือมีผลึกเกิดขึ้นอยู่ในสารละลายที่เป็นซูเปอร์ซาตูเรตเต็ดนั่นคือทําไมถึงบอกว่าอยู่ได้ทั้งในรูปของเหลวและโซลิดนะคะบริเวณตรงกลางนะคะที่อยู่ระหว่าง under saturated กับ super saturated เนี่ยเรียกว่าเป็น beta stable region นะเรียกว่าเป็น beta stable region เส้น2เส้นที่สร้าง beta stable region คือ solubility limit นะคะกับ meta stable limit เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ละอย่างก็จะแบบแต่ละสารก็จะมีกราฟเป็นของตัวเองเนาะนั่น process ที่เกี่ยวข้องกับการตกผลึกนะคะก็จะมีเรื่องของ cooling นะคะก็คือทำให้เย็นลงลดอุณหภูมิกับเรื่องของ evaporation ก็คือทำให้สารละลายนั้นมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นนี้โอเคค่ะนี้มาดูนิดนึงนะคะมาดูนิดนึงในการทำในการตกผลึกเนี้ยสเต็ปแรกที่เกิดขึ้นคือเรื่องของนิวเคลียเอชันเนาะก็คือเป็นโซลูชันอยู่ทำให้มันเกิดแบบมีนิวเคลียสเล็กๆนะคะที่เป็นตัวให้คริสตัลมันเกาะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะนิวเคลียเอชันเนี้ยสามารถมีได้สองแบบนะมีได้สองแบบก็คือเรียกว่าเป็นคอนแทคนิวเคลียเอชันกับโฮโมเจเนียสนิวเคลียเอชันนะคะcontact nucleation เนี่ยก็คือเป็นการใส่คริสตัลซีดเข้าไปไม่ได้รอให้มันเกิดเองนะคะแต่ใส่ซีดคริสตัลซีดเล็กๆเข้าไปเพื่อที่จะไปเป็นนิวเคลียสให้โปรดักต์มันมาเกาะอยู่บนผิวหน้าของตัวนี้นะคะส่วนมากในอุตสาหกรรมน้ำตาลใช้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้เกิดคริสตัลได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่สองของการเกิดนิวเคลียชันก็คือเป็นโฮโมเจเนียสนิวเคลียชันนะคะก็คือจากสารละลายเนาะมันก็จะเกิดนิวเคลียชันเองได้เลยนะคะก็คืออยู่ๆก็คือเกิดเป็นคริสตัลเล็กๆเกิดขึ้นมาได้เลยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูขั้นตอนของการตกผลึกนะคะขั้นตอนของการตกผลึกเนี้ยโดยทั่วๆไปเราก็จะเริ่มจาก under saturated region ใช่ไหมคะจะทำให้ตกผลึกได้ก็ต้องทำ unsaturated solution ให้มาอยู่ที่ meta stable region นี้ก่อนนะคะเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายจะด้วยวิธี cooling หรือ evaporation ก็ตามหรือทั้งคู่ก็ตามนะคะพอมันมาอยู่ใน meta stable region แล้วเนี่ยถ้ามีการใส่คริสตัลซีดเข้าไปนะก็คือเป็นคอนแทคนิวเคลียชันเนี่ยใส่คริสตัลซีดเข้าไปเนี่ยนะก็จะเกิดคริสตัลผลึกก็จะใหญ่ขึ้นเลยนะคะโดยที่การขยายขนาดของคริสตัลเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเลเยอร์นะคะก็คือสมมุติอันนี้เป็นพื้นผิวของซีดเนาะมันก็จะสารก็จะมาเลเยอร์แรกนะเต็มแล้วก็ขึ้นไปเลเยอร์สองเลเยอร์สามก็ขนาดก็จะขยายไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็น
กระบวนการของ mass transfer นะคะศัพท์คำนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงการคำนวณเนาะแต่ให้รู้ว่ามีคำว่า crystal growth rate เวลาพูดถึง crystal growth rate ก็คือว่ามันขยายขนาดของมันเนี้ยด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรืออาจจะเป็นมิลลิเมตรไมโครเมตรต่อวินาทีนี้ก็แล้วแต่นะคะทีนี้ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ซีดนะคะไม่ได้ทำเป็นคอนแทคนิวเคลียชันเนี่ยพอเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายเนี้ยมาจนถึงเมตาสเตเบิลรีเจียนแล้วเนี่ยก็จะยังไม่เกิดคริสตัลนะจะยังไม่เกิดคริสตัลจนกว่าจะมาถึงจุดนี้นะจุดนี้จุดที่อยู่บนเมตาสเตเบิลลิมิตนะตรงนี้เนี่ยจะเกิดโฮโมเจเนียสนิวเคลียชันนะจะเกิดโฮโมเจเนียสนิวเคลียชันซึ่งก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือนิวเคลียชันเรทนะคะก็คือบอกว่าอัตราการเกิดคริสตัลต่อวอลลุ่มของซัสเพนชันเนี่ยเป็นเท่าไหร่มีกี่คริสตัลเกิดขึ้นต่อของเหลวกี่ลิตรหรือกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็คือจะเป็นเกรดเป็นนิวเคลียชันเกรดนะเพราะนั้นนิวเคลียชันเนี่ยเกิดขึ้นณที่อยู่เมตาสเตเบิลลิมิตนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาถึง solubility แล้วเราจะมาถึง metastable region แล้วถ้าเราไม่ได้ใส่คริสตัลเข้าไปเป็น contact nucleation ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ไปถึง metastable region nucleation ถึงจะเกิดขึ้นเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าทำให้เกิดแบบ homogeneous nucleation เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะคะก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้มันเกิดเพราะนั้นส่วนใหญ่นั่นคือถ้าใส่ seed เข้าไปณช่วง metastable region เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดการตกผลึกได้เลยนะคะไม่ต้องรอขึ้นไปถึงข้างบนนะคะนี้ณจุดนี้เนี่ยพอมันมีนิวเคลียสแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็น mass transfer ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเป็น mass transfer เนี่ยก็คือโมเลกุลของผลิตภัณฑ์มันก็จะมาเกาะบนผิวหน้าบนผิวหน้ามาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าส่วนของผลิตภัณฑ์ส่วนของสารที่อยู่ในโซลูชันก็จะน้อยลงเพราะนั้นความเข้มข้นก็จะลดลงที่อยู่ในโซลูชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคอนโทรลไม่ดีนะถ้าคอนโทรลไม่ดีปล่อยให้มันลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ under saturated region ไอ้ผลึกที่ฟอร์มแล้วอ่ะมันก็จะละลายออกมาเป็นของเหลวอีกนะคะเพราะฉะนั้นพอในช่วงที่เกิดการตกผลึกเนี่ยจะต้องคุมสภาวะให้อยู่ในเมตาสเตเบิลรีเจียนตลอดนะคะเพื่อที่จะให้ผลึกนั้นยังคงอยู่เนาะให้ผลึกนั้นยังคงอยู่โอเคค่ะนั่นคือโดยภาพรวมนะคะของการเกิดการตกผลึกเนาะทีนี้มาดูอุปกรณ์นะคะเครื่องมือคริสตัลไลเซอร์นะคะเครื่องตกผลึกเนาะนี่อาจารย์เอามาใส่ให้ดูตรงนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเป็นภาพที่บอกว่าการกระจายของอุณหภูมิภายในเป็นยังไงนะคะร้อนก็จะเป็นสีแดงเย็นหน่อยก็จะเป็นสีอื่นไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่อาจารย์อยากจะให้ดูจริงๆนะก็คือตัวฝ่ามือตัวนี้นะคะว่าอันนี้เป็นเครื่องตกผลึกนะถ้าจะว่ากันไปนะครับชนิดที่เรียกว่าเป็น direct cooling crystallizer เนาะเพราะนั้นก็คือมีฟีดเข้าไปมี refrigerant นะคะใส่เข้าไปแล้วก็มีการที่ทำให้อันนี้ก็คืออาศัยการคูลิ่งใช่ไหมคะอาศัยการคูลิ่งทำให้เกิดการตกผลึกเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะคะในกรณีนี้เนี่ยใส่ refrigerant เข้าไปพร้อมกับฟีดเลยถึงเรียกว่าเป็น direct cooling เนี่ยถ้า indirect ก็คือ refrigerant กับฟีดก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ refrigerant เนื่องจากว่ามันเป็นไอได้ง่ายเหมือนกับ
ในแอร์เนี่ยเราก็มีรีฟริจเจอแรนต์นะก็คือเป็นอาศัยเซอร์เคิลที่เป็นลิควิดกับแก๊สลิควิดกับแก๊สนะคะก็รีมูฟรีฟริจเจอแรนต์ออกไปนะคะเพราะนั้นก็คือการตกผลึกก็จะเกิดขึ้นในนี้นะคะเพราะนั้นศาสตร์ของการทำคริสตัลไลเซชันจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการเป็นการคุมอุณหภูมิกับคุมความเข้มข้นให้มันอยู่ให้มันอยู่ในช่วง Metastable Region เพื่อที่จะคงให้มันมีคริสตัลอยู่นะคะในลักษณะนั้นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะว่าลักษณะอุปกรณ์เนี้ยเป็นยังไงเนาะอาจารย์คะหนูสงสัยค่ะค่ะสมมติว่าคือตอนที่เขาไปอยู่ในช่วงที่เป็น Metastable Limit แล้วเขาเกิดเป็นผึกแล้วถ้าเขาลดมาอยู่ตรงที่เป็น Metastable Regionเขาจะยังเป็นผึกอยู่ไหมคะเขาจะยังเป็นผึกค่ะคืออย่าลืมว่า Metastable Region เนี้ยนะคะ Metastable Region ยังถือว่าเป็น Super Saturated นะซึ่งถ้า Metastable Region ยังอยู่ในโซนที่เป็น Super Saturated สารอยู่ได้ทั้งในรูปสารละลายแล้วก็ของแข็งนั่นหมายความว่าถ้าผลึกเกิดขึ้นแล้วมันจะคงยังเป็นผลึกอยู่แล้วก็จะโกรต่อไปอีกนึกออกไหมคะแต่ถ้าหลุด solubility limit ปื๊ดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ละลายเพราะว่ามันไม่อิ่มตัวแล้วพอนึกออกไหมคะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอข้าม solubility limit เนี่ยจาก under saturated ถ้าอยู่บนเส้นนี้พอดีก็จะเป็น saturated ใช่ไหมเป็นอิ่มตัวใช่ไหมเกินจากจุดอิ่มตัวไปเรียกว่าเป็นซูเปอร์ซาชูเรตเต็ดแต่เพียงแต่ก่อนที่จะไปอยู่ซูเปอร์ซาชูเรตเต็ดเต็มตัวนะช่วงใกล้ๆกับซาชูเรตเต็ดเนี่ยเรียกว่าเป็นเมตาสเตเบิลรีเจียนซึ่งตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นซูเปอร์ซาชูเรตเต็ดเพราะฉะนั้นคริสตัลฟอร์มแล้วก็จะยังคงอยู่เป็นรูปคริสตัลนั่นคือทำไมเวลาตกผลึกก็คือจะต้องคอนโทรลให้มันอยู่ในช่วงเมตาสเตเบิลรีเจียนค่ะต่อจาก crystallization นะคะก็จะเป็นเรื่องของ drying เนาะทีนี้ drying นะคะเป็นการเอาน้ำหรือ solvent ออกจาก product ที่อยู่ในรูปของ solid เนาะงั้น drying คุณต้องมี product ที่เป็น solid ที่มีความชื้นอะถ้าจะว่ากันไปการ drying คือการเอาความชื้นออกจาก productที่เป็นของแข็งนะไม่เหมือน evaporation นะ evaporation คือเอาน้ำเอาของเหลวออกไปเพื่อให้ concentrate มากขึ้นแต่ drying คือการเอาน้ำหรือของเหลวออกจาก product ที่เป็นของแข็งอันนี้คือ drying นะคะโดยทั่วไปแล้ว drying เนี่ยเป็นสเต็ปที่จะให้ได้ final product ออกมาเป็นผงหรือว่าเป็นของแข็งนะคะถ้าเชื่อมโยงกับตัวอย่างที่อาจารย์ยกไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการตกผลึกน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากตกผลึกในเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแยกผลึกออกมาใช่ไหมคะแยกผลึกออกมาอาจจะมีการล้างผลึกก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วจะต้องไปทำให้เขาแห้งเพื่อที่จะได้เป็นเกล็ดน้ำตาลแห้งๆเป็นต้นนะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทุกอย่างหรือเปล่านะมันจะต้องผ่านขั้นตอนนี้มาก่อนที่จะทำ drying ได้อันนี้ไม่จำเป็นนะคะก็คือว่าสมมุติเนาะสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี้ยเป็นเซลล์คุณเลี้ยงเซลล์เสร็จแล้วคุณอยากจะเอาไอ้เซลล์ที่เป็นตัวนั้นแหละออกมาเป็นโปรดักต์คุณก็แยกเซลล์ออกจากน้ำซะออกจากของเหลวซะแล้วคุณก็เอามาทำ drying ได้เลยเป็น final โปรดักต์เนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะDrying ก็คือเป็นการเกี่ยวข้องกับ heat กับ mass transfer เหมือนกันนะในนี้ mass transfer ใน drying ก็เป็นเรื่องของ mass transfer ของเหลวเนาะซึ่งถ้าเราจะว่ากันง่ายๆก็คือเป็น mass transfer ของน้ำนะคะ heat ที่ให้ไปก็เพื่อทำให้น้ำเปลี่ยน phase นะคะโอเคที่รูปทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นรูปที่อาจารย์ว่าให้เห็นภาพว่าอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการ drying นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลา drying นะคะเราก็จะมี solid ที่มีความชื้นอยู่เนาะ solid ที่มีความชื้นอยู่นะก็
ง่ายๆก็คือเอาความร้อนผ่านโมเลกุลของแบบผ่านโซลิดที่มีความชื้นก็ทำให้น้ำ evap ออกไปแล้วก็โซลิดนี้ก็จะแห้งลงนะคะถ้าเราเรียนเรื่อง mass transfer หรือว่า heat transfer เราก็จะรู้ว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เป็น fluid liquid interface ตรงนี้จะเป็นช่วงที่มันมี mass transfer เกิดขึ้นมันจะเกิดเร็วเกิดช้าอะไรพวกนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการคำนวณของ mass transfer ไปนะคะแต่ณตอนนี้ที่อยากให้รู้นะคะในการ drying เนี้ยกลไกที่เกิดกลไกที่เกิดในการ dry ในการให้ความร้อนเนาะหรือว่าในการทำให้แห้งเนี้ยก็จะมี3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่าเป็น direct heating นะคะ direct heating ก็คือเป็นรูปท้ายซ้ายมือนี่แหละค่ะก็คือเป็นการเกิด convection โดยที่ใช้ hot air นะคะอากาศที่อุณหภูมิสูงก็คือเป่าเข้าไปแล้วก็คือเกิด convection นะคะ convection ก็คือเป็นการ transfer ที่มีเดียเคลื่อนที่เนาะก็คือเป่าลมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบตั้งเอาไปเฉยๆแล้วให้ระเหยนะคะก็คือ convection จะช่วยทำให้การทั้ง heat และ mass transfer เกิดได้ดีขึ้นนะอย่างที่สองนะคะที่เกิดขึ้นที่ใช้ก็คือเป็นเรื่องของ vacuum drying อันนี้เราก็คงเคยรู้จักเนาะพวกการทำให้แห้งในสภาวะที่เป็นสุญญากาศนะคะเป็นสุญญากาศหรือที่ความดันต่ำนะเพราะนั้น evaporation ที่ความดันต่ำนะอาจจะมีการให้ indirect heatingนะคะผ่านวอลหรือว่า heat radiation ก็คือให้ไอร้อนแต่ว่า evaporate ที่ความดันต่ำทีนี้พอ evaporate ที่ความดันต่ำเนี้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมากในการที่ทำให้น้ำเปลี่ยนเฟสจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง phase diagram เนาะอีกmechanism หนึ่งกลไกหนึ่งนะคะของการทำให้แห้งก็คือเป็นการทำ freeze drying นะอันนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยศัพท์คำนี้กันนะคะพวก lyophilization เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระเหิดนะคะก็คือเปลี่ยนน้ำนะให้เป็นให้เปลี่ยนน้ำไปเป็นน้ำแข็งอ่ะถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ทำให้น้ำแข็งระเหิดนะคะระเหิดจะระเหิดได้ก็คือจะต้องอยู่ภายใต้สุญญากาศนะเป็นต้นเนาะทีนี้มาดูการทำให้แห้งแต่ละแบบนะคะแต่ละแบบก็คืออยากจะให้เห็นอุปกรณ์แล้วก็คืออยากจะให้เห็นว่ามันมีกระบวนการอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะคะอันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสเปรย์ไดเออร์นะคะสเปรย์ไดเออร์ก็คือการทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะชื่อบอกอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นสเปรย์ไดเออร์ก็คือคุณฝีของคุณก็คือจะต้องทำให้มันเป็นฝอยแล้วไอ้การที่มันทำเป็นฝอยขนาดเล็กๆมันก็ทำให้น้ำระเหยออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมาก็จะเป็นผงนะคะทีนี้ในการทำสเปรย์ไดรอิ่งเนี้ยก็จะนิยมถ้าสมมติว่าโปรดักต์ของเราเนี้ยมีขนาดเล็กมากๆหรือว่ามีขนาดที่หรือว่าเป็นโซลูชันนะเป็นโซลูชันแล้วก็ต้องการทำให้เป็นพาวเดอร์นะอย่างนี้เป็นต้นเนาะโดยการอีวาโปเรตน้ำออกนะคะนี่ในการทำสเปรย์ไดเออร์เนี้ยนะคะก็คือฟีดของเรานะโปรดักต์ของเราที่เป็นของเหลวนะคะก็จะถูกฟีดผ่านฟีดปั๊มเนาะแล้วก็ผ่านอะตอมไมซิ่งแก๊สนะคะก็คือทำให้มันพ่นฝอยนั่นแหละค่ะทีนี้หัวทำให้เป็นฝอยมันก็จะมีหลายแบบเนาะอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะแล้วก็จะมาอยู่ในแชมเบอร์นะคะในแชมเบอร์ที่จะเป็นคล้ายไซโคลนนะคะแล้วก็มีแอร์เข้ามานะเป็นฮอตแอร์เนาะฮอตแอร์เข้ามาเป่าตรงนี้เพราะนั้นในนี้ก็จะมีความร้อนนะเป็นความร้อนที่เกิดจากอากาศที่มันร้อนเนาะแล้วก็evaporate น้ำออกไปนะคะแล้วก็เกิดผงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์สุดท้ายเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเป็นผงตรงนี้นะคะ
ก็จะถูกดูดเข้าไซโครนซึ่งไซโครนนะคะถ้าจะมองในภาพนี้นะคะไอ้คอลัมน์แก้วใหญ่นี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็น drying chamber เนาะแล้วเนี้ยก็จะเป็นไซโครนก็คือจะถูกดูดเข้าไซโครนโปรดักต์สุดท้ายก็จะถูก collect ตรงนี้นะคะแล้วส่วนที่ไม่ลงมาตามไซโครนนี้ก็จะออกไปนะคะเป็นแอร์ออกไปตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหลักของสเปรย์ไดเออร์นะเพราะฉะนั้นในการทำสเปรย์ drying เนี้ยมันก็มีพารามิเตอร์ที่เราจะต้องคิดถึงเนาะว่าเราจะฟีดเข้าไปเร็วแค่ไหนนะคะฟีดโฟเรตเราจะใช้อัตราการไหลของอากาศร้อนตัวนี้แอร์โฟลว์ตัวนี้เท่าไหร่นะคะอินเลทเทมเพอเรเจอร์ณตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่outlet ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำสเปรย์ drying นะคะทีนี้อาจารย์ก็จะไม่พูดถึงนะว่าเออมันจะต้องคอนโทรลตัวนี้ถ้าคอนโทรลตัวนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตัวนั้นอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะแต่อยากจะให้เรารู้ไอเดียไว้ว่าถ้าเราจะทำสเปรย์ drying หลักการมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะนี่เป็นเรื่องของสเปรย์ drying นะคะถัดไปนะคะฟรีสไดเออร์นะฟรีสไดเออร์นี่ฟรีสไดเออร์อาจารย์ขอพูดพอยต์ของฟรีสไดเออร์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูรูปกันนะคะในฟรีสไดเออร์เนี้ยชื่อบอกอยู่แล้วว่าทำให้แห้งโดยที่มีเกี่ยวข้องกับการฟรีสนะคะก็คือทำให้เป็นน้ำแข็งอะไปฟรีซมันก่อนให้เป็นของแข็งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโปรดักที่เราต้องการทำฟรีสไดเออร์เนี่ยก็คือจะต้องถูกทำให้แข็งนะคะก็คือผ่านจุดเยือกแข็งก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องไดเออร์นะคะโดยที่การทำให้แห้งโดยวิธีฟรีสไดอิ่งเนี่ยจะต้องทำภายใต้สภาวะแวคคูมก็คือเพรสเชอร์ต่ำมากๆนะคะต่ำมากๆจนใกล้ๆสุญญากาศเนาะเพราะฉะนั้นความร้อนที่ให้ไปนะคะความร้อนที่ให้ไปจะเป็นการให้ความร้อนของการระเหิดนะคะของการระเหิดโอเคเนาะนี่ความรู้ที่อาจจะต้องมีถ้าเกิดจะต้องตั้งอะไรสักอย่างเกี่ยวกับฟรีสไดริ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเฟสไดอะแกรมนะคะด้านล่างนี้เป็นเฟสไดอะแกรมของน้ำนะคะถ้าสิ่งที่เราต้องการรายความชื้นที่อยู่เนี่ยเป็นน้ำก็ต้องรู้เฟสไดอะแกรมของน้ำจะเห็นว่าการที่เอาโปรดักต์นะไปฟรอสเซนเนี่ยก็คือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งก็จะอยู่ในเฟสนี้ของเฟสไดอะแกรมเนาะดังนั้นในการทำฟรีสไดเออร์เนี่ยน้ำจะระเหยออกเป็นไอเราจะไม่ให้เขาผ่านการเป็นลิควิดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเป็นไอไม่ใช่แบบนั้นนะเราจะต้องคอนโทรลให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าซับลาเมชันก็คือเปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊สเลยเหมือนกับลูกเหม็นนะคะคุณไม่เคยเห็นลูกเหม็นที่เป็นน้ำเนาะก็จะเป็นลูกเหม็นที่เป็นก้อนแล้วก็คือระเหิดออกไปเลยนะคะเพราะนั้นก็คือจะต้องทำที่อุณหภูมิต่ำและความดันต่ำนะคะมันถึงจะเกิดการระเหิดขึ้นมาได้เนาะเพราะนั้นความร้อนที่ให้ไปนะคะก็ทำให้เป็นความร้อนที่ทำให้เปลี่ยนเฟสจากของแข็งกลายเป็นแก๊สตรงนี้นะคะโอเคค่ะมาดูรูปนี้นะคะอันนี้เป็นไดอะแกรมของตัวฟรีสไดเออร์นะไดอะแกรมแบบง่ายของตัวฟรีสไดเออร์ก็จะเห็นว่าถ้าคุณไปดูเครื่องจริงฟรีสไดเออร์มันก็จะเป็นเหมือนตู้นี่แหละค่ะธรรมดานะคะงั้นวัสดุก็จะถูกวางบนก็จะถูกวางบนเทรย์เนาะแล้วก็มีฮีทซอร์สนะคะก็คือเป็นตัวให้ความร้อนนะคะเป็นการแผ่รังสีความร้อนให้มันแผ่ให้มันให้มันร้อนไม่ได้เป็น direct heating นะคะไม่ได้เอาความร้อนไปโดนตรงนี้เลยเนาะแล้วก็drying chamber นะคะเนื่องจากว่ามันจะต้องทำในสภาวะ vacuum เนาะก็คือมันจะต้องเป็น vacuum tight design นะคะอากาศจะต้องไม่เข้าไม่ออก
แล้วก็ต้องมี refrigeration system เพราะว่ามันจะต้องทำที่อุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะ pressure ต่ำก็ต้องเป็นแบบคุณไทยดีไซน์ temperature ต่ำก็ต้องมี refrigeration system นะอันนั้นมี vacuum pump นะคะจะทำให้generate ความเป็นสุญญากาศนะอันนั้น vacuum pump เนี่ยทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศในขณะเดียวกันก็เป็นการเอาแก๊สที่เกิดขึ้นออกจากแชมเบอร์ด้วยนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเกิดการระเหิดขึ้นในแชมเบอร์นี้แล้วเนี่ยน้ำก็จะเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สเนาะจากน้ำแข็งกลายเป็นแก๊สกลายเป็นไอน้ำไปเลยนะเพราะนั้นไอน้ำเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในนี้มันก็จะไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันแวคูมไทไงมันจะต้องถูกดึงออกมานะคะมันจะต้องถูกดึงออกมาแล้วข้างในความชื้นก็จะไม่สะสมเนาะพอเก็ตไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของฟรีสไดร์นั่นคือทำไมจะต้องไปฟรีสก่อนนะคะแล้วทำไมจะต้องเป็นแวคูมแล้วทำไมที่ถึงไม่ต้องทำที่อุณหภูมิสูงมันก็กลายเป็นไอได้นะคะก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเฟสไดอะแกรมเล็กน้อยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นรูปนะคะของ Freestyle Lab Scale เป็นอย่างนี้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะแล้วแต่บริษัทเนาะนี้อาจารย์เอา2แบบที่แบบอาจจะเห็นบ่อยๆมาให้ดูนะคะว่าอย่างอันเนี้ยก็เป็นเทรย์ข้างในใส่ได้นี่เทรย์อยู่ในตู้แบบนี้นะคะมีเทรย์ในตู้แบบนี้มี refrigeration system กับปั๊มนะคะแล้วก็พวกนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งถ้าไม่ใส่เทรย์ก็ใส่ในฟลาสพวกนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะลิงก์เข้าไปค่ะข้างในแหละก็เป็นสภาวะสุญญากาศเช่นกันนะคะนี่เป็น lab scale อันนี้เป็น freestyle แบบ industrial scale นะคะเป็น large scale กับ industrial scale ก็หลักการเดียวกันแต่ขนาดมันใหญ่ขึ้นจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมิดชิดนะคะเห็นไหมคะเนาะอันนี้เป็นไดเออร์ชนิดอื่นนะคะที่ไม่ได้เป็นสเปรย์ไดเออร์หรือว่าฟรีสไดเออร์เนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นไดเออร์แบบสายพานนะคะก็คือถ้าเราเคยดูสารคดีก็อาจจะเคยเห็นพวกนี้บ้างนะคะก็คือว่าวางของที่เราต้องการที่จะทำให้ดรายเนี้ยบนสายพานนี้ซึ่งสายพานนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นรูๆด้วยนะคะก็คือทำให้ข้างไม่งั้นข้างล่างมันก็จะไม่ร้อนมันไม่มีอะไรระบายออกใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านทันเนอร์ซึ่งก็จะมีตัวให้ความร้อนอยู่ในนะคะออกไปก็จะแห้งอย่างอันนี้ก็จะเป็นเทรดไดเออร์นะคะก็คือเป็นการให้ความร้อนแบบปกติอะค่ะอาจจะให้ความร้อนโดยลมร้อนให้มีคอนเวคชั่นฮีททรานสเฟอร์เกิดขึ้นด้วยมันก็จะได้แห้งเร็วขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของ downstream process นะโอ้เราทำเวลากันได้ดีนะคะoverall concept นะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์สรุปนิดนึงนะคะสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดเนี้ยมันอะไรบ้างนะคะถ้าเรามองถึง downstream process ใน biotech นะคะแล้วก็มองการผลิต product ของเราเนี้ยเป็นเรื่องของการหมักนะหรือว่าเป็น bio transformation นะอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นการแยกนะเป็นการแยกส่วนของแข็งส่วน soluble กับส่วน soluble กับส่วน insoluble นะ insoluble ก็เช่นเซลล์หรือว่าเป็นเศษตะกอนต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะซึ่งถ้าเป็นเซลล์นะคะแล้วเราต้องการเซลล์เป็นโปรดักต์สุดท้ายเลยนะคะเราอาจจะเอาไปเข้าส่วนนี้เลยก็ได้นะเป็น final product ที่เป็นเซลล์ออกมาแต่ถ้า product ที่เราต้องการอยู่ในเซลล์เราจะต้องเอาไปผ่านเซลล์ disruption ก่อนนะคะก็จะได้เซลล์ debris แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปแยกเซลล์ debris ออกนะคะเซลล์ debris ก็จะกลายเป็น insoluble ส่วน product ที่เราต้องการก็เป็น soluble หลังจากที่เราได้ soluble product จะก็จะมีวิธีต่างๆที่จะแยก impurity ออกก็คือการทำให้โปรดักต์นั้นมีโป
ความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะวิธีที่เราพูดถึงก็มีทั้ง lipid extraction absorption adsorption membrane separation แล้วก็ chromatography นะทีนี้จะเลือกใช้อะไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ product ของเรานะคะว่าเราต้องการทำอะไรเพราะนั้นสเต็ปนี้อาจจะไม่ใช่สเต็ปเดียวนะคะคุณอาจจะทำ lipid extraction แล้วค่อยตามด้วย absorption 2-3 อันแล้วแต่ process ที่เราดีไซน์ออกมาแต่สุดท้ายจากตรงนี้เราจะได้ product ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะหลังจากได้ product ที่มีความบริสุทธิ์แล้วนะคะจะทำเป็น final product form ทำอะไรได้บ้างนะevap ระเหยให้เขาเข้มข้นขึ้นอาจจะเป็น final product เราได้เลยถ้า final product เราเป็นของเลยนะหรือว่าเราต้องการทำ crystallization ให้เป็นผลึกซึ่งหลังจาก crystallization เราอาจจะต้องทำ drying ไม่งั้นผลึกเราก็จะผลึกเราก็จะเปียกเนาะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานก็ไม่เหมาะที่จะเป็นรูปสุดท้ายของผลิตภัณฑ์นะโอเคค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะคะของกระบวนการ downstream นะคะ